สวัสดีครับวันนี้ก็จะเอาไฟ LED ยงนัวรุ่น YN600 LED มาให้ดูนะครับมันก็เป็น Pro LED วิดีโอไลท์นะครับก็ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็ถ้าจะหาที่ไฟแรงกว่านี้คุณก็ต้องไปหาอะไรที่มันแพงกว่านี้แล้วล่ะอันนี้นี่ในราคาระดับนี้ผมว่ามันก็โอเคครับก็ไม่แนะนำอะไรมากนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้งานอะไรมันจริงจังในเรื่องของการใช้งานเนี่ยมันจะมีรีโมทที่เป็นไวเลสนะครับก็เป็นอินฟราเรดแล้วก็สามารถแบ่งชแนลได้1 2 3ถ้างั้นก็มาแกะกล่องดูกันดีกว่านะครับแกะกล่องของมันต้องเปิดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นดิฟฟิวเซอร์ครับถ้าสีขาวนี้ก็เสียแสงนิดหนึ่งจริงๆครับนิดเดียวเลยครับส่วนตัวสีนี้เป็นแก้ไฟถังสเตนก็จะเสียแสงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับไม่เยอะครับตัว LED เนี่ยมันก็จะอยู่ในถุงอย่างเงี้ยเมื่อวานผมเก็บไปเปียกนิดนึงไอ้ยะ อันนี้ก็เป็นครีบของมันวิธีการใช้ครีบนี่นะครับถ้าเราอยากให้แสงมันกระจายเป็นมุมกว้างเราก็บีบให้มันแคบงงอะดิคือเวลาแสงมันจะกระจายเป็นมุมกว้างเนี่ยถ้าเราแบะเนี่ยมันจะไม่สะท้อนกับครีบไหมครับเข้าใจไหมครับแต่พอเราบีบให้มันเป็นมุมกว้างปุ๊บเอ้ยให้มุมเป็นมุมแคบปุ๊บมันก็จะกว้างขึ้นเพราะว่าแสงจากด้านข้างเนี่ยมันจะสะท้อนเข้าแล้วอันเนี้ยมันก็จะกระทบชิ่งกันนะครับให้มันแสงมันกระจายกว้างขึ้นนี่ก็เป็นหน้าที่ของครีบของมันแล้วนอกอย่างนี้เวลาเก็บก็จะเป็นการป้องกันตัวไฟ LED มันด้วยนะครับตัวไฟ LED เนี่ยนอกจากที่เห็นในเมื่อกี้แล้วก็คือเปิดออกมาปุ๊บมันเป็นไอ้นี่เลยใช่ไหมเวลาเราใส่แผ่นดิฟฟิวเซอร์เราก็จะใส่จากทางด้านข้างนะครับซึ่งก็ใส่ยากเอ้ยใส่ง่ายแล้วก็ถอดง่ายแล้วก็ไม่หลุดง่ายๆด้วยครับเนี่ยนี่ผมใส่ดูแล้วก็ขยายอุ้ยตลกเหมือนกันเว้ย ตลกไหมอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วขยายอีกเออมันก็หลุดเนาะแต่ว่าถ้าแบบเอียงเฉยมันไม่หลุดนะมันต้องเขย่าเป็นดิฟฟิวเซอร์ใส่ไว้แล้วกันเอ๊ะถอดดีกว่า ยังไงโอเคนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังด้านหลังของมันเนี่ยอันนี้เป็นวอยครับผมซื้อมาจากร้าน Act for Pro รู้จักกันครับได้ราคาพิเศษแพงพิเศษโอเคอันนี้ก็จะเป็นพัดลมระบายอากาศเวลามันร้อนมันก็จะทำงานแต่ถ้ามันไม่ร้อนมันก็จะไม่ทำงานนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วเฮ้ยพัดลมมันไม่หมุนเนี่ยก็ไม่ต้องนอยนะครับหรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่าประสาทแดกอะไรเงี้ยมีช่องระบายอากาศทุกด้านเลยด้านล่างนี่ก็สามารถใส่กับขาตั้งได้แล้วเขาก็จะมีที่ถือมาให้ด้วยเดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้แบตเตอรี่สองก้อนนะครับแบตเตอรี่นี่จะเป็นแบตเตอรี่ของ Sony Series FM นะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยมีทำเทียมมาเยอะมากแต่ของเทียมก็ยังแพงนะครับก็คือต้องใช้แบตเตอรี่ต้องแยกซื้อต่างหากจะไม่เหมือนกับมันจะไม่เหมือนกับกล้องอ่ะง่ายๆต้องแยกซื้อต่างหากแต่ผมไม่ซื้อแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าผมใช้งานในบ้านแบตเตอรี่นี่2ลูกนี่ที่ฟังคนขายมานะครับณทักษะเนี่ยแกบอกว่าเราสามารถก้อนหนึ่งทำงานอยู่แล้วก็ถอดอีกก้อนหนึ่งออกได้แต่ว่ามันจะทำงานแค่300ดวงเท่านั้นเองนะครับเวลาเราใส่ลูกเดียวแล้วก็เนี่ยก็เป็นช่องเสียบ AC adapter ซึ่งผมใช้ AC adapter เนี่ยแหละครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มปิดเปิดกดลงไปก็เปิดกดอีกทีก็ปิดอะไรประมาณนี้ครับส่วนการปรับแต่งตรงนี้มันก็จะเป็นการปรับแต่งชาแนลแล้วก็เช็คไฟรวมถึงการไฟจูนได้ก็คือถ้าเราหมุนตรงนี้มันจะเป็นการปรับแบบทีละ10หรือว่าทีละ1ก็ได้ซึ่งอันเนี้ยผมไม่ได้เสียบไฟก็แต่ว่ามันปรับได้ละเอียดนะมันปรับได้99ขั้นนะครับจน100มันมี0เนี่ย0ก็คือไม่ติดเลยแต่ผมขี้เกียจเสียบมากเลยเอาไงดีวะนี่เดี๋ยวข้ามไปก่อนเดี๋ยวไปดูข้างในกล่องกันนะครับข้างในกล่องมันนะครับก็จะมีคู่มือซึ่งผมไม่เคยเปิดเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวรีโมทเขาจะแถมแบตเตอรี่ถ่านให้ด้วยนะ
แล้วก็ไอ้รุ่นไฟ LED เนี่ยมันจะมีอยู่สองรุ่นสำหรับรุ่น600เนี่ยมันจะมีรุ่นที่แบบมันไม่ต้องใช้ดิฟฟิวเซอร์เพื่อปรับทำคอเตนก็คือปรับอุณหภูมิแสงได้คือปรับอุณหภูมิได้อะแต่ว่ารีโมทเนี่ยก็ทำเป็นรุ่นเดียวก็คือทำรุ่นเดียวแล้วก็ใช้กับทุกอย่างได้เลยใช้กับกล้องถ่ายภาพก็ได้นะครับกล้องที่มี IR ส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่จับของมันเขาก็จะแถมมาให้สำหรับรุ่น300เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วว่ามีแถมไอ้นี่หรือเปล่าแต่ว่าเขาจะแถมซองมาให้นะครับก็คือเป็นซองใส่อันนี้ก็ถือเหมือนกระทะเลยหายดูเงินบนหน้าเดียวแล้วจะให้กูทำ YouTube ไอ้สัตว์โอ้บ้านกูมีแอร์โอเคคราวนี้ผมเสียบหม้อนะครับเราเสียบหม้อแล้วเราก็สามารถเปิดได้ป้าบเนี่ยครับมันปรับมันก็จะปรับได้เทียบสิบเห็นไหมครับความสว่างปรับได้เทียบสิบก็จะมาถ้าจะไปปรับละเอียดก็จะกดปุ่มนี้แล้วก็จะปรับได้เทียบหนึ่งเห็นไหมครับแล้วก็ดีซีไฟดีซีนี่หมายความว่ามันเสียบหม้อแปลงอยู่นะครับนอกนั้นผมก็จำอะไรไม่ได้ละเช็คแบตเตอรี่มั้งแล้วก็นี่เป็นชแนล AB อ๋อชแนล AB กดพร้อมกันเป็นอะไรวะไม่รู้ไปดูโอเคเรามาว่ากันต่อนะครับเนี่ยไอ้ก้านที่ผมถือเนี่ยอุ้ยอุ้ยไม่ใช่นะครับมันก็จะช่วยให้เราถือได้ถนัดขึ้นเราใช้งานเราก็สามารถถือได้ไฟนี้สว่างมากครับที่ผมเห็นผมใส่แว่นตาดำๆเนี่ยก็เพื่อว่าป้องกันแสงว่ามันค่อนข้างสว่างถ้าไปส่องใส่หน้าใครตาผ้าเลยนะครับดังนั้นอย่าเล่นแล้วไอ้บริการผมนี่ทำให้ดูว่ามันสะดวกในการใช้งานยังไงนะครับอันนี้ก็โอเคไหมโอเคนะดีจ้ะ